สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูสูตรด่วนๆนะคะในการบำรุงเลี้ยงดูผักที่เราปลูกเนี่ยให้สวยงามสู้แดดแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเนี่ยใหญ่ขึ้นเห็นๆนะคะอย่างต้นนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะคืออนุบาลกิ่งตอนไว้ในกระเบื้อในกระถางนะคะค่อยจะพูดผิดเห็นไหมคะว่าใบนี่ใหญ่ขึ้นมาเห็นๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตรกันนะคะว่าเราใช้สูตรไหนกันค่ะและสูตรที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆที่เราทำใช้นะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะเห็นผลดีมากเลยก็นี่นะคะวัสดุอุปกรณ์มีไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่ในครัวบ้านเราเองนะคะก็คือมันแตกพอดีเลยก็เลยเอามาใช้นะคะบี้ไปเลยค่ะให้แตกแบบนี้นะคะใช้ทั้งเปลือกเลยค่ะในไข่เนี่ยนะคะก็จะมีสารอาหารมีวิตามินนะคะที่ต้นไม้สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีค่ะแล้วก็ตีๆหน่อยนะคะอย่างกับที่เราเจียวไข่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเอาไข่ใส่ลงไปในน้ำเดี๋ยวเอาไข่ใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะน้ำในกระแป้งเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10ลิตรค่ะล้างถ้วยล้างชามไปเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตัวช่วยอีกตัวค่ะหาได้ในครัวเหมือนกันนะคะก็คือผงชูรสค่ะตัวนี้จะมีกรดอะมิโนนะคะช่วยให้รากของต้นไม้เนี่ย เพิ่มรากนะแล้วก็ยังช่วยเร่งดอกด้วยค่ะตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งตัวช่วยค่ะก็คือตัวนี้ช่วยให้ต้นไม้ของเราโตเร็วนะคะสดชื่นแตกยอดนะคะอาศัยลงไป1ฝาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันโอ้ยและนี่นะคะก็คือตัวช่วยอีกตัวนึงค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เรามีเราก็เลยใส่อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยตึงไนโตรเจนช่วยให้รากพืชเนี่ยขยายรากพืชนะคะแล้วก็ช่วยให้พืชเนี่ยสามารถหาอาหารในดินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้นไม้ของเราก็แข็งแรงด้วยค่ะอันนี้เราก็จะผสมน้ำใช้รสด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำสูตรนี้เราผสมน้ำธรรมดารสก็ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวอาหารเสริมของต้นไม้ของเราเลยค่ะวันนี้เราก็จะใส่ไป5ช้อนโต๊ะเลยนะคะแบบนี้ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันปกตินี่ดาวไม่ได้ตวงนะดาวเทเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราไปรดต้นไม้กันเลยค่ะและนี่นะคะอย่างต้นไม้ในกระถางเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดีหน่อยต้องให้สารอาหารเขาตลอดนะคะเห็นไหมใบเนี่ยใหญ่ขึ้นเห็นเลยค่ะจากตอนแรกๆนะใบเล็กแค่นี้เองตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งที่ดาวอนุบาลไว้ค่ะอันนี้เป็นผักสลัดนะคะและนี่ก็ใบโหระพาหรือว่าต้นโหระพานี่ละค่ะลดไปเลยนะคะงามสู้แดดเลยค่ะตัวนี้ดาววางไว้กลางแจ้งเลยนะคะสระแหน่ก็รดได้นะคะตัวนี้งามมากๆใบใหญ่ขึ้นเลยนะคะพริกค่ะพริกในกระถางนะคะต้องดูแลมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้อาหารเยอะนะคะเพื่อที่จะออกลูกออกดอกค่ะนี่นะคะมะเดื่อฝรั่งของดาวมีหลายต้นนะคะใหญ่ขึ้นจริงๆใหญ่ทุกต้นค่ะเห็นชัดมากเลยนะคะอย่างมะเดื่อฝรั่งเนี่ยลดไปเลยค่ะวิธีนี้นะคะเราก็ใช้อยู่ที่อาทิตย์ละครั้งค่ะจะเห็นว่านี่นะคะพริกที่ปลูกในกระถางเนี่ยใบใหญ่มากๆต้นนี้เป็นพริกม่วงนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางตอนนี้ดอกกำลังมาตรึมเลยค่ะนี่นะคะดอกไม่ร่วงด้วยดอกกำลังมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ออกเม็ดไปบ้างแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปใช้กันดูนะคะต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะได้ใบใหญ่งามยกบ้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ